คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งครับเป็นรายการสดๆนะครับในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะช่องทางการติดต่อนะต้องบอกถึงช่องทางการติดต่อก่อนใครที่อยากจะดูดวงนะครับอยู่เมืองไทยง่ายมากครับไปที่ SMS นะครับส่ง SMS ไปได้นะฮะโดยก่อนที่จะส่งไปนะครับก็พิมพ์ให้ครบถ้วนซะก่อนนะฮะเช่นชื่อนะวันที่นะครับเดือนปีแล้วก็เวลานะครับหรือว่าวันที่นะครับชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอีก1เรื่องนะครับ1เรื่องเท่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งนะครับท่านที่ส่งมาครบถ้วนอาจจะได้ตอบได้เร็วกว่าคนอื่นเขานะฮะอาจจะมีชื่อนะครับวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีจังหวัดนะครับส่งมาจากจังหวัดไหนนะพอพิมพ์ครบถ้วนเสร็จปุ๊บก็แน่นอนครับส่งมาที่ SMS นะครับ4642828นะครับ4642828นะเป็นเบอร์นะครับ SMS ที่เราใช้ในการตอบคำถามนะครับในดวงชะตาของกันนะและนะครับในเรื่องของใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับง่ายมากเลยอยู่ต่างประเทศนี่ให้โทรนะครับไปที่เบอร์1800นะครับ6945145นะครับ1800694145นะใครที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้แน่นอนครับว่ากลางวันเมืองไทยนะตอนนี้10โมงเช้าเมืองไทยนะครับก็ต้องเป็นช่วงกลางคืนนะครับ 2-3 ทุ่มในอยู่อเมริกานะครับและอยู่แคนาดานะครับก็โทรมา1800694145นะฮะจะมีคนนะครับคอยรับโทรศัพท์เนี่ยเป็นเบอร์โทรที่ดูดวงฟรีนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่โทรฟรีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรับชมนะครับก็รีบๆโทรเข้ามาใครที่โทรเข้ามาในช่วงแรกๆแน่นอนว่าจะได้ชมหรือว่าได้ตอบคำถามนะครับเร็วกว่าคนอื่นเขาจะหน่อยนะเพราะว่าส่งมาเร็วก็จะขึ้นได้เร็วก็จะได้ดูได้เร็วด้วยนะฮะและวันนี้ครับช่องทางการติดต่อนะบอกไปแล้วส่วนช่องทางการรับชมนะก็มีหลายช่องทางนะครับง่ายมากครับดูที่ YouTube นะครับช่องทางแรกดูที่ YouTube นะเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์คําว่า Channel 8นะครับ Channel แล้วก็เลข8นะแล้วก็ต่อมานะครับใครที่มีโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ง่ายใหญ่เลยนะครับจะเป็นระบบของ iOS หรือว่าระบบ Android นะครับใครที่มีระบบ iOS ก็ไปโหลดแอปพลิเคชันคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะหรือว่าใครที่มีโทรศัพท์นะครับระบบ Android นะครับก็ไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Channel แล้วก็เลข8เหมือนกันนะครับ Channel 8ก็สามารถรับชมได้สดๆเหมือนเดิมนะและใครที่มีนะครับโลกุทีวีหลายคนมีนะผมเคยเห็นนะครับหรือบางคนก็ส่งภาพมาใน Facebook ของผมนะส่งมาเป็นรูปรีโมทนะผมเห็นจำรีโมทได้นะรีโมทเฉยๆเป็นรีโมทของโลกุแล้วก็บอกว่าใช้เครื่องนี้อยู่นะครับก็แน่นอนครับถ้าใครที่มีหรือไม่มีนะครับก็ถ้าสมมติไม่มีก็ไปหาซื้อซะนะฮะแต่ถ้าใครที่มีครับก็ไปที่ไปเลือกนะครับเข้าล็อกอินแล้วก็เลือกเขาว่า add private channel นะครับ add private channel เสร็จแล้วแน่นอนพอเข้าไปปุ๊บก็ไปเลือกนะครับคำว่า Thai TV Network นะครับหรือว่า channel 8ก็ได้นะครับ Thai TV Network หรือว่าคำว่า channel 8นะก็จะมีเซตของรายการนี่ที่เกี่ยวข้องนะกับง่ายๆคือมันเหมือนทีวีเน็ตเวิร์กแล้วก็ดูทีวีนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับยุคปัจจุบันนี้ทีวีทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เป็นยุคๆไปนะยุคสมัยก่อนก็เป็นโทรทัศน์นะครับขาวดำก็มาสีแต่การรับสัญญาณก็เป็นพวกเสาก้างปลานะครับพอหมดยุคก้างปลายุคปัจจุบันนี้ก็เห็นน้อยลงละนะก็ไปเป็นพวกเคเบิลนะครับเคเบิลก็น้อยๆลงก็กลายเป็นพวกจานดาวเทียมนะครับพอจานดาวเทียมเริ่มค่อยๆซาลงไปก็เป็นยุคดิจิตอลทีวีนะครับแต่ว่าดิจิตอลทีวีมันก็
มีรายละเอียดเยอะตอนนี้มันก็ยังเริ่มคลานเฉยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เริ่มคลานคู่ไปนะกับทีวีดิจิตอลทีวีนะครับคือดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปนี้โลกยุคใหม่นะครับแล้วต่อไปทีวีอินเทอร์เน็ตจะมาแรงกว่าจานดาวเทียมอีกนะอันนี้ผมบอกไว้นานแล้วแล้วก็ยังบอกต่อไปนะครับจะก้าวไปเร็วกว่าด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันนะครับจานดาวเทียมในประเทศไทยมันก็รับอย่างมากก็ในประเทศนะแล้วก็แต่พอข้างบ้านเราเพื่อนบ้านเราก็จะดูช่องจานแดงจานดำจานฟ้าก็ยากแล้วนะครับพอไปญี่ปุ่นนะหรือว่าไปเกาหลีหน่อยนะครับก็ยากเลยอยากจะดูรายการที่เราเคยดูอยู่เมืองไทยย้อนหลังก็ไม่ได้นะจะดูจะเป็นละครนะครับหรือจะดูดวงแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเชื่อมกันได้แน่นหนาแล้วก็เป็นเครือข่ายที่สามารถรับชมได้ดีที่สุดจากนี้ไปมันก็คืออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่อไปจะแพร่หลายมากกว่าการรับชมอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราได้รับชมทางนี้หรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่มีพวกทีวีอินเทอร์เน็ตหรือว่าการรับชมนะรายการทางอินเทอร์เน็ตนะครับให้ไปศึกษาหรือว่าให้ลองค้นคว้าได้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มล้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถรับชมรายการทีวีได้นะแล้วก็ Channel 8คิดอะไรไม่ออกอยากดูดวง Channel 8อยากชมรายการนะครับทาง Channel 8ก็มีหลายรายการจะเป็นรายการพระเครื่องนะครับรายการท่องเที่ยวรายการเกี่ยวกับการเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวใดๆก็ตามก็มีนะครับครบถ้วนเหมือนกับทางทีวีจอใหญ่ๆทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีความเฉพาะแล้วก็มีรูปแบบที่ดูจะลูกทุ่งหน่อยมันดูเป็นกันเองนะครับผมว่ามันดูไม่ต้องซีเรียสเครียดมากเกินไปนักมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรับชมนะก็มีช่องทางการรับชมดังนี้นะครับพิมพ์ก็ว่า Channel 8และมีมือถือก็ไปโหลดแอปพลิเคชันก็ว่า Channel 8มี YouTube ก็พิมพ์ก็ว่า Channel 8นะแล้วก็จะมีล็อกกูทีวีก็พิมพ์เขาว่า Channel 8นะครับง่ายสุดนะวันนี้ครับเรื่องราวมีอะไรบ้างช่วงนานาสาระช่วงแรกนะครับมีเรื่องของเมื่อสัปดาห์ก่อนค้างเอาไว้ถึงการโยกย้ายของดาวพฤหัสที่ผมบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อโยกย้ายเนี่ยมันจะมีกินเวลาที่จะส่งอิทธิพลต่อคนในชาตินะครับ1ปีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการโยกย้ายนะครับเมื่อเดือนก่อนเหมือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะที่หลายคนเริ่มละสังเกตไหมช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงวันนี้นะครับช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะหลายคนเริ่มจะขยับในชีวิตบางคนกำลังจะเปลี่ยนงานบางคนกำลังจะย้ายบ้านบางคนกำลังจะเปลี่ยนแฟนบางคนกำลังจะเดินทางหรือว่ามีงานจ็อบใหม่ๆเข้ามานะครับหรือหลายคนนะครับกำลังตัดสินใจนะครับในชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าคนรอบข้างเรานะกำลังจะมีการขยับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นจะพูดถึงคนที่เกิดในราศีเมษไปแล้วพฤษภไปแล้วนะเมถุนแล้วกรกฎแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นราศีสิงห์แล้วก็ต่อๆไปนะครับนี่แหละคือช่วงแรกนะครับช่วงที่2คือช่วงของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS นะครับส่งเข้ามาพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องหรือว่าถ้ามีจังหวัดที่ส่งเข้ามาได้ก็ยิ่งดีใหญ่นะครับใครที่มีครบถ้วนแบบนี้ก็จะได้คิวแรกๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเข้ามาแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828ซึ่งถ้าส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวพอเข้าช่วงที่2จะมารับชมแล้วก็เตรียมตรวจดวงชะตากันนะครับแล้วก็ช่วงที่3นะครับเป็นช่วงการดูดวงรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงที่4นะก็คือช่วงถัดไปนะครับมาดูเรื่องความฝันกันหน่อยหลายคนที่มีความฝันนะครับฝันอะไรฟุ้งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันส่งผลเรื่องอะไรต่อเราในเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะครับลองนึกสิจริงๆคนเราเนี่ยความจำมันจะว่ากันไปนี่ความจำคนว่าดีก็ดีว่าไม่ดีก็ไม่ได้เรื่องกันนะง่ายๆเลยเมื่อคืนเราฝันอะไรเนี่ยเราก็บางคนก็โอ้นึกออกบางคนก็คลับคลายคลับคาบางคนก็
นึกไม่ออกละนะแต่รู้ว่าฝันอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่ได้ฝันเลยแต่จริงๆไม่ค่อยได้ฝันเลยนี่เก่งนะถือว่าเป็นคนที่มีสติสมาธิดีนะคนที่ไม่ฝันเลยนะครับบางคนก็เมื่อวานฝันเรื่องแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับยิ่งวันโกนวันพระอย่างเช่นวันพระใหญ่ๆนะเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันพระใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องราวของมนุษย์เราที่มันมีอะไรแปลกๆนะครับยิ่งใกล้วันโกนหรือวันพระใหญ่ๆสังเกตได้ว่ามันจะมีเรื่องราวนะครับในข่าวสารบ้านเมืองนะครับมีอุบัติเหตุนะครับมีเรื่องน้ำท่วมฉับพลันมีเรื่องฆ่าตัวตายนะครับมีอะไรในช่วงวันพระหรือวันโกนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับยิ่งวันพระใหญ่ยิ่งชัดเจนใหญ่นะเดี๋ยวเกิดแล้วดูต่อไปนะครับเดือนสิงหานี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายนะครับก็ยังมีอีกนะก็ดูไปนะแล้วก็อุบัติเหตุนะครับช่วงนี้ใครขึ้นบันไดเลื่อนก็กลัวนะกลัวใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะก้าวยังไงนะครับขึ้นไปแล้วไอ้ก้าวที่ต่อมาเนี่ยมันจะโดนดูดไปเหมือนในคลิปหรือเปล่านะครับยุคคนปัจจุบันมันก็จะมีอะไรแปลกๆบางคนกระโดดข้ามเลยก็มีนะก็เดี๋ยวก็มีอีกนะครับเรื่องบันไดเลื่อนประเทศไทยเดือนสิงหานี่แหละเดี๋ยวจะมีอีกนะณวันนี้ต้นเดือนนะครับเดี๋ยวช่วงกลางและปลายเดือนจะมีข่าวเรื่องบันไดเลื่อนกับลิฟต์นะครับมีอีกเหรอสังเกตดูนะมาคราวนี้นะครับอ๋อยังพูดไม่จบแล้วก็ดูดวงนะครับพอพูดถึงเรื่องฝันเสร็จก็มาดูดวงกันอีกรอบดูดวงตัวต่อตัวนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเรื่องของการสวดมนต์เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูดวงรีบส่งเข้ามานะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็เรื่องของถ้าส่งมาจังหวัดไหนก็เขียนพิมพ์มาด้วยก็ได้นะครับจะอยู่ตากอยู่เลยอยู่อุดรอุบลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะนี่ง่ายมากนะครับ4642828นะครับมาเริ่มต้นราศีสิงห์กันซะหน่อยนะคนราศีสิงห์นะครับในเรื่องของจากนี้ไป1ปีนะครับคิดว่าหลายคนนะครับที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยคือเกิดช่วงกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยานะตัวเราเกิดวันนี้หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเราแฟนเรานะครับคนรอบข้างเราลองนึกซิว่าใครที่เกิดในช่วงกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยาบ้างนะครับพ่อแม่ของเราพี่น้องหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อนคนสนิทเรานะครับให้รู้ว่าเขากำลังจะมีชีวิตอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคนราศีสิงห์เนี่ยตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรทับจุดเกิดเลยนะพอทับปุ๊บดาวพฤหัสมันมาจากเรือนภพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตการเกิดนะเกิดใหม่ครั้งหนึ่งใครที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นะครับปี2ปีที่ผ่านมาก็ใช้เงินเยอะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานเยอะนะครับต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะแต่ว่าจากนี้ไป1ปีนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับคนเข้ามาช่วยเหลือช่วงที่ปีก่อนๆที่ผ่านมาดูมันแห้งแล้งเหลือเกินคนจะหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือสักคนหนึ่งมันก็ยากแต่จากนี้ไปนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะในสิ่งที่เราต้องการนะครับอยากให้เขาช่วยเรื่องอะไรเช่นงานนะครับหรือว่าเรื่องของการซื้อนู่นซื้อนี่นะครับจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้ช่วยเหลือเรื่องการเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับอย่างนี้เป็น1ปีจะประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีสิงห์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับอยากทำอะไรใหม่ๆรีบทำนะหรือว่าอยากจะมีสมมติมีงานประจำอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมีจ็อบเพิ่มนะครับมีงานพิเศษเพิ่มเข้ามารีบเลยนะครับมีโอกาสทำได้ก็ทำนะแล้วก็มีถ้าอยู่ที่ทำงานเดิมนะครับแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ทางหัวหน้านะจะนำงานมาให้คุณทำเองนะครับหรือว่ามีการโยกย้ายไปทำงานที่มันหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเวลาส่วนตัวน้อยลงนะครับแต่ว่าเงินดีขึ้นแล้วก็หน้าที่ตำแหน่งดีขึ้นด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดความก้าวหน้าในชีวิตแต่ว่ามันจะไม่อยู่ในมุมที่สบายหรือจะนั่งๆนอนๆเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำงานนะหรือว่าหาความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตนะปีก่อนๆนะครับอาจจะเหนื่อย 100% แต่ผลลัพธ์กลับมาสัก 30-50% นะมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะแต่พอจากนี้ไปนะครับ
เหนื่อยร้อยบางคนก็ได้ร้อยบางคนได้150บางคนได้200เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรแล้วจะคุ้มนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะมันมีดวงได้มรดกนะครับมรดก2สถานนะมรดกแรกนะครับคืออาจจะมีญาติผู้ใหญ่นะหรือคนรู้จักนะครับล้มหายตายจากนะในช่วงจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยไม่สบายอยู่ก็ต้องรีบดูแลท่านดีๆนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับเป็นมรดกที่นำมาจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับของบรรพบุรุษเรานะดูสิปู่ย่าตายายทวดทั้งหลายนะครับท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะให้รู้ไว้ว่าจากนี้ไปนะครับเรามีโอกาสจะเป็นนะเรามีโอกาสเป็นนะครับทำไมถึงเป็นมันก็มีเหตุผลด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นมันก็ต้องมีผลก็ต้องมีเหตุส่วนหนึ่งนะครับจะมาจากเรื่องการพักผ่อนหรือการรับประทานหรือการกินนะครับไม่ถูกต้องนะบางคนก็แน่นอนว่ายุคปัจจุบันโลกโซเชียลมันแพร่หลายนะครับคนไม่ต้องนอนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันก็เยอะนะกลางคืนมันเป็นเวลาของการพักผ่อนแต่บางคนก็เป็นเวลาของการทำงานหรือว่าดึกมากๆนะครับหลังเที่ยงคืนบางคนก็เป็นเวลาที่นอนแล้วแต่หลายคนนะครับก็ยังเป็นเวลาที่ยังสังสรรค์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะถ้านอนดึกมากๆมากๆเลยนะครับมากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์หรือมีโอกาสที่จะนอนดึกมากกว่าเดิมนะแล้วก็ทานหรือกินไม่เป็นเวลาหรือกินอะไรที่ไม่ถูกร่างกายนะครับของแสลงต่อร่างกายนะมันจะเป็นมากขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายเนี่ยหนักขึ้นนะครับแล้วโรคภัยแค่เจ็บแน่นอนแล้วมันจะมาจากอะไรมันก็เอาเชื้อหรือยีนหรือ DNA ของบรรพบุรุษเรานะมันแฝงอยู่ในร่างกายเราไงสังเกตไหมคนที่เป็นเบาหวานนะหรือว่าเป็นพวกโรคภัยเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับเลือดจางหรือจะเป็นโรคภัยนะครับมะลงมะเร็งพวกนี้นะครับพวกนี้มันจะมีคนที่เป็นเนี่ยมันจะมี DNA ที่มันแฝงอยู่นะแล้วคนเหล่านี้บางทีพอมีลูกมีหลานนะครับ DNA มันก็ถ่ายพันธุกรรมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเราเนี่ยนะมันจะมี DNA นะครับโรคภัยไข้เจ็บสังเกตอย่างนึงแม้ว่าเรากับพ่อเราหรือคุณแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็จะมีบางอย่างที่คล้ายๆท่านเช่นการเดินนะเราบางทีหน้าตาเนี่ยเราบางคนก็เหมือนพ่อบ้างเหมือนแม่บ้างนะลักษณะการเดินการกินบางคนก็เหมือนพ่อบางคนก็เหมือนคุณแม่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการพูดคุยสำเนียงเสียงภาษาหน้าตาหัวเราะยิ้มเนี่ยเราจะไปคล้ายคนนู้นคล้ายคนนี้เกี่ยวกับญาติพี่น้องเรานะครับใกล้ๆตัวเราเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมแค่ลักษณะภายนอกเฉยๆนะครับลักษณะโรคภัยไข้เจ็บมันก็แฝงไปด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับหรือว่าท่านที่มีบรรพบุรุษนะครับที่ล้มหายตายจากด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรไปให้รู้ว่าDNA ท่านเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเมื่อไหร่ที่แข็งแรงมันก็ DNA ตัวนี้มันก็ยังอยู่คงที่นะแต่เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอนะครับตัวนี้มันจะเริ่มขยายตัวออกมานะแล้วมันก็เกิดตำแหน่งนั้นหรือว่าจุดใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีสิงห์จำไว้เลยนะมันมีเกณฑ์นะครับของการเป็นโรคประจำตัวนะครับหรือว่าก่อให้เกิดโรคประจำตัวนะครับจากนี้ไป1ปีนะเกี่ยวกับโรคภัยที่บรรพบุรุษเคยเป็นมานะครับแต่ว่าข้อดีคือเรื่องเงินทองเงินจะดีขึ้นนะเงินทองไหลมาเทมามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีคู่นะครับก็มีโอกาสที่มีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีเพิ่มอีก1คนนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ราศีสิงห์นะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสทับพฤหัสมันคือการขยายจำนวนขยายปริมาตรขยายปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นขยายร่างกายด้วยแปลว่าคนเกิดราศีสิงห์จะอ้วนขึ้นนะครับตัวขยายขึ้นด้วยนะน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นจากนี้ไปนะครับ 2-3-4 กิโลนะจากนี้ไปนะเพราะฉะนั้นณวันนี้ลองจดไปที่ปฏิทินหรือว่าจดไปที่ไหนก็ได้นะครับจดเอาไว้
ว่าวันนี้น้ำหนักเท่านี้นะครับแล้วสิ้นปีลองมาเขียนใหม่นะครับแล้วก็พอวันเกิดปีหน้านะครับลองมาเขียนดูซิว่าลองมาวัดดูซิว่ามันขึ้นหรือว่ามันน้ำหนักมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือคนเกิดราศีสิงห์นะครับโรคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะที่ดูแลเป็นพิเศษนะครับคือญาติผู้ใหญ่นะครับที่ผมฝากเตือนไว้นะต่อมาคนเกิดในราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันนี่คือเกิดในช่วงกลางเดือนกันยาถึงกลางเดือนตุลานะครับราศีกันเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการเดินทางนะอยู่นิ่งๆเงินไม่เข้าหรือนะถ้าสมมติเป็นไปได้นะครับใครเกิดราศีกันแล้วบริษัทของเราเนี่ยนะครับมันมีหลายตำแหน่งหลายแผนกหลายหน้าที่นะหน้าที่บางคนก็อยู่แต่ในออฟฟิศนะครับไม่ต้องทำอะไรอยู่หน้าเคาน์เตอร์หรือว่าอยู่แต่ในโต๊ะทำงานหรือวนเวียนอยู่ในออฟฟิศนะครับแต่บางหน้าที่ในบริษัทเดียวกันนี่แหละนะต้องเดินทางบ่อยต้องเจอคนเยอะๆต้องมีคนมากหน้าหลายตาเจอคนเหล่านี้นะครับเนี่ยให้เลือกในเรื่องของการเดินทางบ่อยๆนะครับยิ่งเดินทางยิ่งพบปะคนเยอะๆหรือไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องเจอคนมากๆหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆจะเจริญรุ่งเรืองจะประสบความสำเร็จเงินจะดีนะครับตำแหน่งจะมามีโชคลาภวาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่กำลังนะครับจะได้เงินทองแบบฟลุกๆนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเป็นช่วงจากนี้เป็น1ปีจะมีเงินฟลุกเข้ามานะครับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแล้วก็มีดวงนะครับที่เหมือนกับการไหว้พระบนบานศาลกล่าวมีอะไรแน่มันก็จะมีโชคมีลาภจากการทำบุญนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทำงานทำเงินทำ อะไรก็ตามมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าควรจะต้องเดินทางบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นงานที่ต้องเดินทางระยะสั้นๆก็ยังได้นะบางทีต้องออกไปติดต่องานเล็กๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยดีนะครับหรือถ้าใครค้าขายอยู่ก็ควรหาสินค้า product ใหม่ๆนะครับเข้ามาในร้านเข้ามาขายนะครับจะประสบความสำเร็จดีขึ้นนะรวมถึงใครที่ยังไม่มีธุรกิจนะครับอยากเริ่มธุรกิจใหม่ก็ลองทำธุรกิจนะครับทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะทางอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าคนขายของทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตก็เยอะมากนะครับใครที่จับจุดได้ใครที่ดวงชะตามันต้องการหรือว่ามีนะครับมีไอเดียในการหาอะไรมาขายนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ซ้ำคุณผู้ชมจำไว้เลยนะว่าถ้าจะค้าขายทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะทำอะไรเหมือนคนอื่นเขามันก็ต้องต่อคิวคนอื่นที่เขาทำมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดขายหรือราคาขายหรือรูปแบบของการขายนะครับจะขายทาง Facebook ขายทาง LINE ขายทาง Instagram ขายทางอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็ขายได้แต่ว่าต้องมีรูปแบบที่อย่างแรกเลยที่เห็นนะครับสิ่งที่จูงใจนะมันจะมีควบคู่กันนะครับที่มันทำให้กระแสเนี่ยการเงินเข้าดีมากนะครับ2 อย่างจำไว้เลยนะถ้าจะขายของทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับต้องทำ2 อย่างนี้ให้ดีให้เด่นกว่าคนอื่นให้ได้หรืออย่างน้อยต้องดีกว่าหลายๆคนที่เขาทำกันคืออย่างแรกคุณภาพนะครับต้องมีคุณภาพของฉะนั้นต้องมีคุณภาพที่ดีจริงๆนะเพราะคนยุคนี้กว่าจะใช้จ่ายหรือกว่าจะควักเงินเนี่ยคิดเยอะคิดนานมากขึ้นนะครับอย่างที่2คือเรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพดีราคาไม่แพงเนี่ยฟังง่ายมากเลยนะแต่ถ้าเราไปหาสินค้าเหล่านี้มาขายได้เชื่อสิว่ารวยนะครับรวยเยอะเนี่ยผมแนะนำให้คนที่รู้จักกันนะครับไปขายของทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆแล้วก็2 อย่างเนี่ยนะคุณภาพดีราคาไม่แพงเนี่ย2 อย่างเนี่ยรวยกันมานักต่อนักเลยนะฮะอ่ะมาอีกสักคนหนึ่งเนาะอีกสักราศีหนึ่งราศีกันเอาราศีกันอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของสุขภาพนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพปีนี้จะมีปัญหาเรื่องของท้องนะกระเพาะลำไส้นะครับท้องเสียมันจะส่งผลอะไรบ้างนะหนึ่งท้องเสียง่ายขึ้นบางคนท้องผูกมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นการกินอาหารเนี่ยไม่เป็นเวลาหรือว่ากินไม่ถูกต้องกินของย่อยยากจะทำให้ท้องเสียท้องผูกบ่อยขึ้นกรดนะครับในกระเพาะมากขึ้นนะจริงๆกรดในกระเพาะมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการอดอาหารอย่างเดียวนะครับคนบางคนบอกอดอาหารแล้วน้ำย่อยออกมาไม่ใช่กินอาหารไม่เป็นเวลาต่างหากนะปกติอาจจะกินช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะแต่ใครที่ช่วงหลังๆกินทีเช้าอีกทีไปเย็นเลยหรืออีกทีก็บ่ายวันนี้บ่ายพรุ่งนี้เย็นวันต่อไปไม่กินตอนเช้าบ่ายไปกินกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยจะเป็นโรคกรดไหลย้อนมากกว่านะครับอะไรที่มันไม่เป็นเวลามันจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นระวังเรื่องท้องไส้นะครับแล้วก็เรื่องของคนเกิดราศีกันนะโชคลาภนะครับโชคลาภในช่วงนี้ถ้าถามว่าจะมาไหมมานะครับโชคลาภมาจากไหนนะคนเกิดราศีกันอย่างนี้เป็น1ปีนะครับให้เวลาที่สมมุติเข้าวัดแล้วไปเสี่ยงเซียมซีนะเซียมซีเราเห็นอะไรเกี่ยวกับเซียมซีอาจจะเป็นตัวเลขหรือเบอร์หรืออะไรในพวกนี้นะครับเนี่ยก็ให้ลองดูนะครับแล้วก็โชคลาภเนี่ยจะมาจากบุพการีนะไม่ใช่พ่อแม่ให้เงินเรานะครับถ้าสมมติบางคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคิดอะไรไม่ออกนะก็ให้ดูซิว่าบุพการีเรานะครับท่านอาจจะเกิดวันอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะปีอะไรนะครับนึกอะไรก็มันเลขตัวเลขมันจะอยู่วนเวียนอยู่แถวคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยนะนี่คือคนเกิดในราศีกันนะครับมาดูดวงมากดีกว่าเพราะฉะนั้นราศีต่อๆไปผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังเหลือตั้งปีนึงนะไม่ต้องกลัวยังพูดได้อีกยาวเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตุลก็เอาไว้รอนะครับสัปดาห์ต่อไปนะเพราะว่าเราจะมาดูดวงกันนะใครที่อยากจะดูดวงนะครับมีช่องทางการรับชมหรือดูดวงนะพิมพ์ชื่อนะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วส่งมาที่4642828นะครับ SMS นะ SMS 4642828นะครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับส่งมาที่เบอร์โทรนะโทรมาที่1800694514 5นะครับลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะครับของผมอยู่ต่างประเทศเยอะแล้วก็ติดตามชมด้วยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยโทรมานะบอกว่าให้โอกาสคนอื่นได้ดูนะครับก็ถือว่ามีน้ำใจนะแต่ถ้ามีความทุกข์ก็โทรมาได้นะครับแล้วก็ใครที่รับชมรายการนะครับคนพยากรณ์จะมาประจำในทีวีช่อง Channel 8นะครับช่อง8ทุกๆวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะมันเป็นเวลาที่สายๆของเมืองไทยนะครับแม่บ้านชอบดูนะครับหรือบางคนที่ทำธุรกิจอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านทำเปิดร้านขายของอย่างเงี้ยสบายเลยดูทางChannel ดู Channel 8นะครับคนพยากรณ์ได้ทาง YouTube นะครับถ้ามีสมาร์ททีวีก็เข้าไปที่ YouTube นะยุคปัจจุบัน YouTube คนก็ดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูดวงก็ SMS นะครับส่งมาที่4642828นะมาเริ่มต้นกันเลยนะเริ่มต้นคุณแนทเกิดที่3เดือน9ปี2515นะครับถามว่าลงทุนทำธุรกิจเสริมอะไรที่ไหนดีตอนนี้อยู่ที่เซินเจิ้นนะครับตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาอยู่แล้วจะกลับมาเมืองไทยดีไหมนะคุณแนทอยู่ที่เซินเจิ้นนะครับอยู่เมืองจีนนะทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่าต้องมีดาวพฤหัสที่โดดเด่นนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาดีอาชีพที่เกี่ยวกับของกินก็ดีนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับดีถึงดีมากนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำอาชีพธุรกิจนะครับต้องมีดาวพฤหัสนะครับที่โดดเด่นนะดาวพฤหัสถ้าระบบการศึกษาของคุณแนทเนี่ยนะครับคุณแนท
พื้นดวงชะตามีดาวพฤหัสนะครับเป็นเกษตราธิบดีโอ้โหโดดเด่นมากเลยดาวพฤหัสที่อยู่ในตำแหน่งที่คำว่ามีคำว่าเกษตราธิบดีหรือเป็นมหาอุดพวกนี้นะครับมหาจักรเนี่ยคนเหล่านี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรียนนะครับถือว่าดีถึงดีมากนะครับรวมไปถึงนะครับดาวพฤหัสอยู่คู่กับดาวราหูเนี่ยแปลว่าอะไรอันนี้ชัดเจนมากพฤหัสคือการศึกษาเมื่ออยู่คู่กับดาวราหูนะครับดาวคู่นี้มันหมายถึงเรื่องการทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นคุณเน็ตทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยดีอันดับ1นะครับอันดับ1อยู่แล้วและที่สำคัญคือพื้นดวงชะตามีดาวพระเกตอยู่ร่วมด้วยดาวพระเกตดาวเลข9เนี่ยนะครับมันเป็นดาวที่เกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นดาว3ดวงเนี้ยเกาะกลุ่มกอดกันมาตั้งแต่คุณแนทเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเกาะกลุ่มตั้งแต่คุณแนทเกิดดาวการศึกษาก็ดีดาวธุรกิจก็เด่นดาวการทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษานี่มัน born to be เลยนะคือมันต้องทำอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจากนี้ไปนะครับที่ถามว่าจะกลับมาเมืองไทยดีไหมก็บอกว่าไม่ดีนะครับไม่ดีมากนะกลับมาเที่ยวได้แต่ว่าถ้าจะกลับมาเปิดธุรกิจนะไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นดวงชะตานะครับอยู่ต่างประเทศยิ่งอยู่ไกลยิ่งดีนะแต่ถ้าสมมติบอกว่ามันเบื่อมันเหงามันอยากกลับมาดูแลบุพการีคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับถามว่าทำได้ไหมก็มาเถิดแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเทียบเรื่องการเงินระหว่างอยู่ต่างประเทศนะครับการเงินจะอยู่ในระดับสูงนะครับระดับสูงระดับนี้เลยนะแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยนะครับการเงินจะอยู่ในระดับดรอปลงมาเกือบครึ่งนะจะห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าการทำธุรกิจนะที่เกี่ยวพันนะกับการศึกษานะครับท่านเน้นเรื่องเงินเป็นหลักไปอยู่ต่างประเทศท่านเน้นเรื่องของความสบายใจอยากจะอยู่ใกล้ชิดคนไทยอยากอยู่ใกล้ชิดญาติพี่น้องครอบครัวบุพการีทั้งหลายหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับแล้วเรื่องเงินเป็นอันดับรองลงมานะครับก็มาได้นะครับเพราะว่าธุรกิจเช่นนี้อย่างที่บอกว่าทำน่ะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลับมาก็ให้มาทำแบบเดิมรูปแบบเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมหรือว่ารสนิยมของคนไทยสักหน่อยนะครับในเรื่องการศึกษาจริงๆแล้วการศึกษาในเมืองไทยนี่ทำธุรกิจอะไรก็ตามจะค้าขายขายอาหารขายเครื่องอะไรก็ตามนะสู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้นะจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่เอาเกี่ยวกับดวงเมืองเนี่ยมันเด่นอยู่แล้วนะครับเรื่องธุรกิจการศึกษานะครับแต่ว่าคนไทยนะวัฒนธรรมของคนไทยเราเนี่ยนะครับพ่อแม่ยุคปัจจุบันคนวิ่งหาความสำเร็จนะครับความฝันของตัวเองไม่ว่าจะมีลูกกี่คนนะครับแต่ละคนก็พ่อแม่แต่ละคนนะครับก็พยายาม1หาตังค์ให้มากที่สุด2หาชื่อเสียงเงินทองลาภยศหรือว่าตำแหน่งนะครับให้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่แลกมาคืออะไรคือเวลานะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวพอไม่มีเวลาให้กับครอบครัวทำอย่างไรรู้สึกว่ามีลูกแล้วลูกมันขาดพอขาดให้อะไรดีล่ะที่มันง่ายที่สุดก็เงินไงเงินเอาเงินให้สิเพราะว่าวิ่งหาเงินก็คิดว่าใช้เงินนี่แหละเอาเงินนั้นลูกไปเรียนอบรมที่นู่นเข้าคอร์สที่นี่ไปเรียนพิเศษที่นั้นอะไรก็มั่วไปหมดนะครับตัวเองอดบ้างอดมื้อกินมื้อไม่เป็นไรนะครับลูกมีเท่าไหร่เอาไปเลยเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกเด่นเหมือนตัวเองทำไงล่ะการศึกษาต้องดีทำให้การศึกษาดีจับมานอกจากเรียนที่สูงแล้วให้มาเรียนพิเศษต่อเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันยังชาตินี้ยังทั้งชาติของเรานะครับอีก50ปี100ปีเมืองไทยทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษานะครับจะเปิดคอร์สเองคอร์สที่บ้านคอร์สอะไรเงินเข้าตลอดคนเข้าตลอดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาคุณแนททำได้ทำได้ดีแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็สามารถทำได้แต่ว่าเงินอาจจะไม่มากเท่าต่างประเทศนะธุรกิจเสริมนะครับผมก็ยังอยากเน้นย้ำมากนะครับอยากให้ขยายธุรกิจเดิมมากกว่านะธุรกิจสมมติเราทำเกี่ยวกับการศึกษานะครับอาจจะทำรูปแบบใดก็ได้นะแล้วเราลองดูว่าต
่อยอดอื่นๆทางอื่นๆของธุรกิจการศึกษาเนี่ยทำอะไรได้อีกนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับให้คนมาเรียนต่อต่างประเทศหรือจะเป็นการเปิดโรงเรียนนะครับเล็กๆเป็นคอร์สสั้นๆหาครูอาจารย์ที่เรารู้จักกันนะครับมาสอนนะครับจะเปิดเช่าตึกเช่าร้านเช่าห้องเช่าอะไรแล้วให้คนนะครับคนรู้จักนะจะจ้างเข้ามาก็ได้นะครับมาสอนเด็กๆทั้งหลายพวกนี้ก็ได้นะครับทำธุรกิจการศึกษาเพราะนั้นอาชีพเสริมไม่ต้องไปเริ่มอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนเอาสิ่งที่เรารู้นี่แหละแต่ว่าต่อยอดขยายวงธุรกิจเราให้กว้างขึ้นหรือจะต่อยอดในธุรกิจการศึกษาแต่รูปแบบอื่นนะครับก็ให้ทำซะนะมันเสียเวลาจริงนะคุณแนทถ้าจะไปคิดทำอะไรที่เราไม่ถนัดนะครับเพราะว่าพื้นดวงชะตาผมเห็นว่ามันเหมือนกับคุณแนทเนี่ยชาติก่อนนะครับสะสมธุรกิจหรือว่าสะสมบุญกุศลที่เกี่ยวกับการศึกษานะใส่ธนาคารบุญเราไว้เยอะมากเลยนะแต่ธุรกิจอื่นๆเราแทบไม่ได้ฝากเงินในแบงค์นั่นเลยนะครับไม่ได้ฝากบุญในแบงค์นั่นเลยพอมาชาตินี้นะครับคุณแนททำธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาพอทำอาจจะเหนื่อยช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าทำแล้วมันก็ดีนะดีกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับมากเป็นพิเศษแต่พอจะไปทำอย่างอื่นมันก็จะลำบากยากเพราะว่าเราไม่ได้สะสมด้านนั้นมามันก็จะมาส่งผลในแผนที่ดวงชะตาของเราว่าชาติก่อนทำอะไรมาดีชาตินี้ผมจึงแนะนำให้ไปทำสิ่งนั้นเถิดนะครับมันอาจจะยุ่งยากเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆแต่ว่ามันประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับให้มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นได้นะคุณแนทนะต่อมานะครับคุณมงคลนะถามว่าอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณมงคลเกิดวันที่นะคุณมงคลเกิดวันที่5เดือน8นะครับ5เดือนสิงหาเนาะปี2503นะครับ2503ก็เป็นเดือนเกิดด้วยเนาะหลังวันเกิดเป็นอย่างไรบ้างแล้วกันเนาะ5สิงหา03นะครับพื้นดวงชะตานะสิ่งที่สุขภาพเรื่องแรกเลยนะครับ2โรคที่เห็นแล้วต้องระมัดระวังนะครับโรคแรกเลยตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรทับดาวราหูนะครับเมื่อมันทับกันเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ดาวคู่นี้มันทับกันเนี่ยปัญหามันจะเกิดในเรื่องของโรคกระเพาะนะโรคเกี่ยวกับลำไส้อักเสบนะครับโรคเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายทางเดินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับโรคที่เกี่ยวพันนะกับตับไตนะก็คือระบบย่อยและระบบของทางเดินปัสสาวะอุจจาระทั้งหลายนะครับเรื่องแรกเลยนะต่อมลูกหมากนะครับระวังเรื่องต่อมลูกหมากนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับจากนี้เป็น1ปีหลังวันเกิดเป็นต้นไปนะครับไปตรวจสุขภาพเลยอย่างแรกเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยนะก็ผมก็จะแนะนำนะครับอย่างนึงนะบางอย่างก็เชื่อหมอนะครับแต่บางอย่างอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับจริงๆนะอย่าเพิ่งรีบเชื่อไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะเช่นสมมติหมอไปวัดนะตรวจเช็คไปเช็คมานะครับโอ้ลุงความดันสูงนี่นะเพราะฉะนั้นไปกินยานะครับไปกินยานะไปมันต้องกินยาประจำตัวแล้วนะครับเอาจริงๆนะเจอมากับตัวเองนะครับปีก่อนนู้นนะปีก่อนนู้นไปวัดความดันส่วนตัวนะครับตอนที่ร่างกายน้ำหนักตัวมันอวบกว่านี้นะตัวเองนะฮะความดันผมนะข้างบนตัวเลขบนเขาปกติความดันเนี่ยมันต้อง120-80นะนี่คือความดันเลขตัวบนต้อง120แล้วก็อย่าสูงกว่า120นะหรือว่าสูงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวล่างมันต้องไม่สูงกว่า80นะครับของผมตัวบน165นะตัวล่างไม่ให้เกิน80ผม120คือมันปี๊ดเลยนะหมอสั่งไปให้ไปแอดมิดหรือว่าไปให้กินยาความดันนะครับไปตลอดชีวิตเลยนะผมก็เลยไม่กินไม่เอาไม่ส่งต่อนะไม่ให้ส่งต่อเดี๋ยวจะไปดูแลร่างกายอาหารการกินสุขภาพร่างกายนะฮะผ่านไป1ปีนะวันนี้มาเช็คร่างกายน้ำหนักนะครับความดันตอนนี้เหลืออยู่110
ว่าต้นต้น116นะตัวล่างประมาณ70ปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินยาความดันตลอดชีวิตเหมือนกับปีที่แล้วที่หมอใช้ให้ไปกินนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราดูแลเองได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมงคลนะเจอโรคแน่ๆนะครับผมแน่ไปบอกให้ฟังเลยว่าไปตรวจสุขภาพร่างกายทั้งร่างกายเลยนะครับไม่เอาแค่ระบบเลือดนะจะเอามันต้องไปตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรด้วยยิ่งดีนะครับหรือไปวิ่งสายพานหน่อยๆหรือไปเดินสายพานก็ได้นะครับมันจะตรวจเรื่องของหัวใจด้วยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคลื่นหัวใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจด้วยนะครับในช่วงตั้งแต่วันเกิดปีนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าฟังอะไรมาแล้วนะครับก็อยากให้ไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับด้วยวิถีธรรมชาติก่อนนะธรรมชาติในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องกินสมุนไพรกินยาสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่นะครับคือดูแลเรื่องของการกินอยู่หลับนอนนะครับให้ดีเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับฟิตเต็มที่ให้ได้นะครับแล้วก็อีกสัก3เดือน6เดือนก็ค่อยไปเช็คอีกสักทีนึงก็ได้นะผมเชื่อว่าร่างกายมันจะดีขึ้นเพราะว่าพื้นดวงชะตามันมีอะไรล่ะมันมีพื้นดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับสารเคมีเข้าไปในร่างกายนะที่มากกว่านี้หรือว่าถ้ามากเกินไปมันจะมีปัญหาเรื่องตับนะคุณมงคลจะมีปัญหาเรื่องตับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไปเจอสารเคมีเรื่องยาเรื่องอะไรเยอะๆนะครับจากนี้ไปต้องกินยาอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาโรคนั้นหายแต่ตับเจ๊งอีกแล้วนะมันจะมีปัญหาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับกินอยู่หลับนอนนะครับที่มันถูกต้องแต่ว่าต้องอดทนเยอะหน่อยนะมันก็ทำให้ร่างกายด้วยไม่ต้องกินยาพวกบางทีสังเกตไหมคนบางคนกินยาที่เป็นกรรมเลยนะอายุ50กว่า60กว่า70นี่กินยาทีเดี๋ยวก็กินอาหารเลยนะครับน่ากลัวนะครับเนี่ยลองไปดูนะโรคหัวสรุปแล้วระวังเรื่องของคลื่นความดันเรื่องคลื่นหัวใจนะครับ2เรื่องเกี่ยวกับพวกต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็พวกกระเพาะปัสสาวะนะครับอักเสบพวกนี้นะเอามาคราวนี้เรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์กันบ้างดีกว่าเนาะดูดวงรายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ยังส่งเข้ามาก็ยังส่งมานะครับเลยมีการดูดวงกันอีก1เที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งหรืออยากดูดวงนะครับก็พิมพ์ชื่อนะครับชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบมานะครับ1เรื่องก็พอแล้วก็ถ้าอยู่จังหวัดไหนอยากให้ส่งจังหวัดนั้นมาด้วยก็จะดีนะครับนี่คือข้อมูลแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับถ้าอยากดูดวงซ้ำนะสมมติดูไปแล้วอยากดูคนนั้นอีกนะครับก็ส่งมาเถอะนะวันนึงอยากดูกี่ดวงก็ได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์นึงผมก็เราก็จะมาเจอกัน1ครั้งเพราะฉะนั้นใครที่ดูดวงคุณพ่อเสร็จห่วงคุณแม่อีกแล้วนะครับเนี่ยเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการีมากนะครับก็อยากจะเอาข่าวไปบอกทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยจะได้โทรคุยกันทีเดียวก็สามารถส่งซ้ำมาได้นะครับมาคราวนี้เริ่มต้นเรื่องของจากนี้ไป1สัปดาห์คนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์นะครับให้รู้ไว้นะครับว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีงานเร่งงานด่วนนะครับเข้ามาคุณมีการนัดหมายจะถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะครับมีโชคลาภฟลุกๆด้วยการติดต่อต่อรองเจรจาประสบความสำเร็จดีนะครับเงินทองดีมีเงินไหลเข้ามาแล้วก็เรื่องของการงานนะครับงานเนี่ยอย่างที่บอกครับมีงานเร่งงานด่วนระวังทำงานไม่ทันนะครับสุขภาพร่างกายมีเรื่องของไมเกรนขึ้นปวดหัวแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการเดินลื่นหกล้มนะครับเจอของร้อนเจอของมีคมนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายเยอะนะครับมีหัวหน้าให้หรือว่าใช้ให้คุณไปทำงานบางอย่างหรือไปแก้งานบางเรื่องนะครับที่คนอื่นเขาทำเสียหายทำไม่ได้แต่คุณก็ต้องไปทำนะครับแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยไม่ต้องกังวลทำแล้วประสบความสำเร็จดีนะครับการเงินเช่นเดียวกันครับมีเงินที่ควรจะได้นะครับก็จะได้แล้วล่ะนะฮะเรื่องของการเงินให้ระวังซื้อของได้ของที่มีตำหนินะครับของที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าอยากได้ชิ้นใหม่อีกแล้วแต่เป็นของแบบเดิมนะครับเนี่ยจะเจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยคิดให้เยอะๆคิดให้นานๆหาข้อมูลให้เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่
นิ่งๆ นะอะไรที่มันสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ก็เป็นเช่นนั้นนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยล่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพในช่วงนี้นะครับระวังเป็นหวัดน่ะน้ำมูกไหลนะครับไอเจ็บคอคันตามเนื้อตัวต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับพื้นดวงชะตาช่วงนี้นะครับดาวอังคารอยู่ในเรือนดาวจันทร์แสดงว่าต้องระมัดระวังเรื่องของในเชิงชู้สาวต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะคนเกิดวันอังคารเรื่องความรักมันจะโดดเด่นนิดนึงนะครับตรงที่มันจะจัดระบบจัดระเบียบที่มันมั่วๆไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ลงมาโฟกัสนะครับจัดระบบระเบียบของตัวเองให้มากหน่อยนะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับเป็นช่วงของการแก้งานแก้เยอะหน่อยนะเดี๋ยวลูกน้องคนนู้นทำผิดคนนี้ทำพลาดคนนั้นไม่เข้าใจสื่อสารกันไปสั่งอย่างนึงแล้วได้อย่างนึงเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิหรือโฟกัสนะครับหรือว่าจะอาจจะเลคเชอร์หรือจะจดจะส่งเมลอะไรก็ได้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในการสั่งงานเนี่ยก็จะทำให้ความผิดพลาดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเรื่องงานเรื่องการติดต่อสื่อสารผิดพลาดส่วนเรื่องของการเงินนะครับเงินช่วงนี้จะใช้เงินไปกับเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ซื้อนู่นซื้อนี่ของจุกจิกนะครับเยอะเป็นพิเศษนะแต่ก็ไม่น่าวิตกกังวลเรื่องร้ายไม่มีนะครับอาจจะมีการเดินทางในอีกไม่ช้านี้นะฮะแล้วก็เดินทางแบบปรับฉับพลันหรือว่าอาจจะเลื่อนไปเส้นนิดนึงแล้วก็จะได้เดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังการปวดท้องปวดหลังนะแล้วก็เรื่องของคนเกิดวันพุธครับช่วงนี้เรื่องการเงินเนี่ยเงินกับงาน2 อย่างนะครับราบลื่นดีไม่ต้องกังวลนะครับเงินงานนะครับราบลื่นสิ่งใดควรได้หรือว่าสิ่งใดที่เรากังวลนะครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าเรื่องของความรักระวังทะเลาะระวังมีปัญหากับแฟนนะครับหรือกับคนใกล้ตัวนะกับคนในครอบครัวนะครับสุขภาพร่างกายมีเรื่องของเกี่ยวกับการเจ็บคอนะครับอาจจะเจอละอองฝนก็ได้นะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไซนัสปวดหัวปวดฟันนะครับในช่วงครึ่งข้างบนเนี่ยนะปวดศีรษะนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ดาวการเงินราบลื่นดีนะครับสิ่งใดที่ติดขัดจะราบลื่นไหลลื่นขึ้นมานะครับเงินทองควรจะได้ก็จะได้นะครับแล้วก็โชคลาภฟุกๆยังไม่มานะแต่ว่าเรื่องของความรักนะครับยังมีเรื่องของการคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารระวังเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องการเงินบอกไปแล้วเรื่องของการงานช่วงนี้นะครับงานสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องทำอะไรสัปดาห์นี้ระวังจะมีงานแทรกงานด่วนเข้ามานะแล้วก็สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะครับอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาจะมีปัญหาเรื่องสายตาตาเจ็บตาเสพสายตามันจะสั้นยาวมากเป็นพิเศษแล้วก็ต้องระวังอาการเกี่ยวกับเรื่องของคันตามเนื้อตัวนะครับไม่รู้ไปทำอะไรมาเลยนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับเงินงานนะครับดาวศุกร์อยู่ในจุดที่สวยงามนะครับเงินงานความรัก3อย่างนี้ถือว่าดีถึงดีมากนะครับสิ่งใดที่คิดที่หวังตั้งใจสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินทำให้จุกเสียดแน่นท้องนะครับแล้วก็คนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้เรื่องของการเงินและเรื่องความรักมีปัญหานะครับเงินติดขัดซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วก็ใช้ไม่ได้สมราคาแล้วก็มีคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับใครที่คิดหรือว่าจะให้ตังเราหรือชำนัดชำระหนี้ก็ไม่ให้เรานะครับเรื่องความรักเช่นเดียวกันจะมีการเลื่อนนัดผิดนัดคุยกันทะเลาะ กันในโทรศัพท์หรือว่าทางเฟซทางไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเจอตัวกันดีกว่านะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับระยะนี้ทำงานราบลื่นดีนะครับอะไรที่ติดขัดจะราบลื่นดีเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์มากกว่าอย่าให้อารมณ์มันขึ้นเร็วนะครับพออารมณ์กำลังจะขึ้นรีบตัดบทโดยเร็วนะครับแล้วก็สุขภาพนั้นต้องระมัดระวังการลื่นหกล้มเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเดินทางไปไหนก็เลือกเวลาแล้วก็เลือกตอนที่สว่างๆนะครับหรือว่าเลือกรถคันที่มันปลอดภัยนะครับครบ7วันนะเดี๋ยวจะพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับกลับมากับคนพยากรณ์ทาง Channel 8กันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
โทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์